คราวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2ของเรื่องเซลล์แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องประเภทนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของเซลล์ใช่ไหมครับแล้วก็พวกส่วนประกอบของเซลล์ไปแล้วนะครับแล้วเราก็มีอีกอันนึงก็คือทฤษฎีเซลล์เนี่ยเราเรียนไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องวัฏจักรของเซลล์นะครับแล้วก็จะเรียนต่อไปถึงเรื่องกระบวนการเกิดมะเร็งอีกนิดหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยที่เราต้องมาเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องวัฏจักรของเซลล์เนี่ยเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์จำนวนมากแล้วก็ประกอบขึ้นมาเป็นเนื้อเยื่อแล้วก็เป็นอวัยวะนะครับเป็นระบบอวัยวะแล้วค่อยมาเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันซับซ้อนมากนะครับทีนี้เซลล์เนี่ยที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยอยู่ในแม้แต่อยู่ในเนื้อเยื่อเดียวกันเนี่ยก็ยังพบว่าเขามีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเขาจะอยู่ในสเตทของเซลล์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าตัวอย่างที่เอามาให้ดูตัวเนี้ยอย่างภาพฝั่งนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเซลล์เหล่านี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเซลล์ชนิดเดียวกันที่อยู่ในเนื้อเยื่อเดียวกันเนี่ยหน้าตาของเขาเองเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าเซลล์บางเซลล์เนี่ยเขาก็อยู่ในระยะที่มีการพักตัวนะครับเซลล์บางเซลล์ก็อยู่ในระยะที่มีการเตรียมตัวเพื่อที่จะแบ่งเซลล์แต่เซลล์บางเซลล์เนี่ยเขาก็อยู่ระหว่างการแบ่งเซลล์นะครับซึ่งเซลล์แต่ละสเตจเนี่ยก็จะมีหน้าตาไม่เหมือนกันทีนี้การที่เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยจะพักตัวหรือจะเตรียมการแบ่งตัวหรืออยู่ในการอยู่ระหว่างการแบ่งตัวเนี่ยเราเรียกวงเวียนชีวิตของเซลล์อันเนี้ยว่าเป็นวัฏจักรของเซลล์นะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือเซลล์ไซเคิลซึ่งวัฏจักรของเซลล์เนี่ยมันก็สำคัญตรงที่ว่ามันจะบอกว่าเซลล์เนี่ยจะเป็นเซลล์ที่มีอายุยืนหรือจะเป็นเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวหรือเป็นเซลล์ที่อายุสั้นนะครับจากที่เราเคยเรียนเรื่องการแบ่งเซลล์เนาะตอนมัธยมอ่ะเราก็จะเรียนว่าถ้าเป็นการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นพวกยูคาริโอติกเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นแบบไมโตซิสกับไมโอซิสใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะบอกว่าเขาเริ่มจากอะไรนะเป็นอินเตอร์เฟสแล้วก็โปรเฟสแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งอันนั้นเนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยมันเป็นการไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างเป็นสเต็ปที่มันเป็น4 1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยในวัฏจักรชีวิตของเซลล์นะครับเขาเนี่ยจะมีวัฏจักรเนี่ยเป็นวงกลมก็คือมันก็จะเวียนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับที่เราเรียนกันมาเนี่ยก็คือเราบอกว่าถ้าหากเซลล์เนี่ยเตรียมการแบ่งเซลล์ระยะอินเตอร์เฟสเนี่ยจะเป็นระยะที่นานที่สุดใช่ไหมเพราะว่าเป็นเขาบอกว่าเป็น preparatory phase นะครับก็คือเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการแบ่งเซลล์ทีนี้เนี่ยถ้าเราดูว่าดูเรื่องกระบวนการการแบ่งเซลล์แบบเดิมๆเนี่ยถ้าเราตีเป็นนาฬิกากลมๆนะครับตัวสีส้มตรงนี้ก็คืออินเตอร์เฟสทั้งหมดนะครับส่วนที่มันเป็นโพเฟสเป็นเมตาเฟสเป็นแอนาเฟสเทโลเฟสเนี่ยมันอยู่ในเซี่ยวเล็กๆมันอยู่ในเซี่ยวเล็กๆที่เรียกว่า M phase ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับมันอยู่ในแค่ M phase เท่านั้นเองคราวนี้แล้วตัวอินเตอร์เฟสของเราเนี่ยที่เราเคยเรียนมาจริงๆแล้วอินเตอร์เฟสเนี่ยมันแยกย่อยลงไปอีกนะครับก็คือมันก็แบ่งเป็น G1เป็น S phase แล้วก็เป็น G2 จริงๆถ้าเรียกเท่ๆนะก็จะเป็น G1 phase S phase แล้วก็ G2 phase นะครับถ้าหาก
เซลล์นั้นเนี่ยสามารถเวียนจนครบนะครับตั้งแต่ G1 ไปจนถึง S นะครับไปจนถึง G2 แล้วก็เข้าสู่ M ได้แล้วก็ผ่าน M ไปนั่นก็แสดงว่าเซลล์เนี้ยครบกระบวนการแบ่งเซลล์เนี่ย1รอบแต่ในความเป็นจริงนะครับเซลล์บางเซลล์เนี่ยพอพ้นจาก M ปุ๊บนะครับพอพ้นจาก M ปุ๊บเขาเข้า G1 ได้แป๊บเดียวเขาเข้ามาที่ G0 หรือ G0 นะครับตัว G0 เนี่ยเซลล์บางเซลล์เนี่ยอยู่ได้เป็นเซลล์บางเซลล์ก็อยู่ได้แค่เป็นวันเนาะแล้วก็กลับเข้าไป G1 อีกรอบนะครับเซลล์บางเซลล์ก็อยู่เป็นอาทิตย์นะครับเซลล์บางเซลล์ก็อยู่ได้เป็นเดือนๆบางเซลล์ก็อยู่ G0 หรือ G0 เนี่ยเป็นปีแล้วก็มีเซลล์บางเซลล์ที่อยู่ที่ G0 ไปตลอดชีวิตนะครับมันก็จะไม่กลับไปแบ่งเซลล์อีกมันไม่กลับไปแบ่งตัวอีกแล้วนะครับมันมีหลายแบบนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูช่วงระยะเวลาที่นานที่สุดนะครับของอินเทอร์เฟซก่อนเนาะทีนี้อินเทอร์เฟซเนี่ยเขาบอกว่าเป็น preparatory phase ก็คือเป็นขั้นตอนการเตรียมนะครับเตรียมเพื่อที่จะเข้าสู่ M ซึ่ง M เนี่ยก็เป็นกระบวนการแบ่งตัวนะครับ M ถ้าจำง่ายๆเนาะมันก็คือไมโตซิสหรือไมโอซิสนั่นแหละนะครับก็คือมันมีการแบ่งตัวนะครับที่ถ้าเราดูจากนาฬิกาวงๆตัวนี้เราจะเห็นว่ามันนานมากก็คือมันกินเวลาประมาณ 91% นะครับของเซลล์ไซเคิลซึ่งในตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยมันก็ประกอบด้วย G1 S G2 นะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ M phase นะครับแล้วพอเสร็จ M phase นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนาะมันจะมีตามมาอีกนิดนึงนะครับก็คือไซโตไคเนซิสไซโตไคเนซิสก็คือการกระบวนการแบ่งไซโตพลาสม์นะครับแบ่งไซโตพลาสม์ก็คือแบ่งเพิ่มปริมาณไซโตซอลก็คือพวกของเหลวที่อยู่ในเซลล์นะครับแล้วก็แบ่งออร์แกเนลนะครับพวก ER พวกกอลจิแอปพาราตัสพวกนี้นะครับก็จะต้องแบ่งแต่ถ้าเป็นไมโทคอนเดียเนี่ยเขาอาจจะแบ่งเตรียมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะที่เราเรียนไปอาทิตย์ที่แล้วว่าการแบ่งตัวของไมโทคอนเดรียกับการแบ่งตัวของคลอโรพลาสต์เนี่ยมันไม่ขึ้นกับเซลล์ไซเคิลนะครับมันสามารถแบ่งได้ด้วยกระบวนการควบคุมของเขาเองนะครับแล้วที่สำคัญนะครับประการนึงก็คือในช่วงอินเทอร์เฟซเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มจำนวน DNA เป็น2เท่านะครับก็คือมีกระบวนการ DNA replication เกิดขึ้นนะครับDNA replication ก็คือจาก DNA ต้นแบบเนี่ยเขาก็จะใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่า DNA polymerase นะครับเอา base ATCG เนี่ยมาเรียงต่อกันทำเป็นเหมือน copy เพื่อที่จะให้ได้ DNA สายใหม่เนี่ยเป็น2เส้นนะครับในกระบวนการนี้มันก็จะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยอีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งคร่าวๆก็คือจากเดิมเนาะที่ DNA เนี่ยเขาเป็นเกลียวคู่แบบนี้เขาก็จะมีการทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยคลายตัวบางส่วนพอคลายตัวบางส่วนปุ๊บนะครับเขาก็จะเริ่มการสังเคราะห์จากฝั่งนี้วิ่งมาฝั่งนี้ก็จะได้ DNA สายใหม่นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็วิ่งจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับแล้วไอ้ตรงที่เขาแยกจากกันตรงนี้ก็จะมีการแยกออกจากกันยาวไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะเกิดไปเรื่อยๆโครโมโซมทุกเส้นนะครับเกิดขึ้นกับทุกๆโครโมโซมแล้วกันเกิดขึ้นกับทุกๆโครโมโซมก็จะทำให้ตอนนี้สารพันธุกรรมภายในเซลล์เนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับที่ต้องเป็น2เท่าเนี่ยเพราะว่ามันก็จะได้แยกไปยังเซลล์ใหม่2เซลล์อย่างเท่าๆกันนะครับ
ทีนี้ถ้าเอาให้มองเห็นภาพเนาะเมื่อกี้นี้มันเป็นแค่แผนผังกลมๆเฉยๆนะครับทีนี้เอารูปภาพมาแปะด้วยก็จะได้มองเห็นกันง่ายขึ้นนะครับทฤษฎีเซลล์บอกว่าอะไรนะเซลล์ทุกเซลล์ต้องมาจากเซลล์ก่อนหน้าใช่ไหมสมมุติตอนนี้แบ่งกันจนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยตามด้วยไซโตไคเนซิสนะครับจากนั้นเนี่ยเซลล์ใหม่เนี่ยถ้าหากเขาอยากจะเข้า G1 นะครับเขาก็ปรื๊ดมาตรงนี้เลยนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ถ้าหากเข้า G1 ก็จะต้องตามด้วย S phase เนาะซึ่งตัว S phase เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เกิด DNA replication นะครับแต่ถ้าหากบางเซลล์เนี่ยเข้าสู่ G0 นะครับก็คือเขาบอกว่าเป็น resting phase นะครับก็คือเป็นระยะพักนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่พักอย่างเดียวหรอกมันก็เป็นการทำงานตามหน้าที่ปกติของเซลล์นะครับเพราะว่าเซลล์บางเซลล์เนี่ยที่มันเข้าสู่ระยะพักตัวคำว่าพักตัวเนี้ยไม่ได้หมายความว่าไม่ทำงานนะหมายถึงพักการแบ่งตัวนะครับพักการแบ่งตัวไว้ก่อนยังไม่มีการแบ่งตัวกลับไปทำงานก่อนอย่าเพิ่งสืบพันธุ์อะไรประมาณนั้นนะครับเซลล์พวกนี้เขาก็จะทำหน้าที่ของเขาไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยากจะกลับมาทำงานเขาก็จะวนกลับเข้ามาใน S phase ต่อนะครับซึ่ง S phase เนี่ยเป็นการสังเคราะห์ DNA นะครับมีกระบวนการ DNA synthesis หรือ DNA replication เนี่ยเกิดขึ้นนะครับจากนั้นเขาก็จะเข้าสู่ G2 phase นะครับซึ่งเป็นกระบวนการเป็นเฟสที่มีการสังเคราะห์พวกโปรตีนที่จำเป็นนะครับจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการไมโทซิสนะครับซึ่งตัวไมโทซิสตรงนี้อาจจะเป็นไมโอซิสก็ได้นะครับในเซลล์ที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์นะครับแต่ว่าในทั่วๆไปเนี่ยตรงนี้เขาจะแทนเอ็มเฟสด้วยไมโทซิสนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีระยะโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโลเฟสอะไรของเขาไปเรื่อยๆนะครับมีการทวงงานเกิดขึ้นนะครับแชทเด้งรัวๆแล้วพอสิ้นสุดกระบวนการก็จะได้เซลล์ใหม่นะครับสักครู่นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวเซลล์ไซเคิลนะครับคราวนี้หลังจากที่เรารู้จักภาพรวมมาแล้วเนาะว่าอินเทอร์เฟซมันประกอบด้วยเฟสย่อยเยอะแยะเลยนะครับทีนี้มาดูเฟสย่อยเฟสแรกนะครับก็คือ ตัว G1 เฟสนะครับ G1 phase เนี่ยก็คือระยะที่มีการเตรียมการในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับแล้วก็เอนไซม์ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการ DNA replication นะครับก็คือเป็นการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ S phase นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยพอเตรียมเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีการชักนำเซลล์เนี่ยให้เคลื่อนจาก G1 ไปยัง S phase นะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่า cyclin dependent kinase complex นะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มก้อนนะครับเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็น complex ของพวกโปรตีนนะครับก็คือเป็นโปรตีน complex นั่นแหละนะครับซึ่งถ้าหากมีตัว cyclin dependent kinase complex เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว G1 CDKC ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะชักนำเนี่ยจากตัว G1 นะครับเข้าสู่ S phase นะครับทีนี้ระยะเวลานะครับที่เซลล์เนี่ยจะใช้ใน G1 phase เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8ถึง100ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ว่าเขาเป็นเซลล์ประเภทไหนนะครับมีอัตราการก็คือระยะเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการอัตราเร็วในการแบ่งตัวนะครับถ้าหากเขาใช้เวลาใน G1 phase น้อยอัตราการแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยก็จะเร็วนะครับแต่ถ้าใช้เว
เวลาที่อยู่ใน G1 phase เนี่ยนานเซลล์นั้นเนี่ยก็จะมีอัตราการแบ่งตัวเนี่ยที่ช้านะครับหลังจากที่ผ่าน G1 นะครับก็จะเข้าสู่ S phase นะครับซึ่ง S phase เนี่ยเป็นระยะที่มีกระบวนการ DNA synthesis เกิดขึ้นนะครับก็คือมีการสังเคราะห์ DNA นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็คือตัวโครโมโซมนะครับจากตอนแรกเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นกันเนาะในหนังสือเรียนเราจะเห็นว่าโครโมโซมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตอนมาเข้าคู่กันแต่จริงๆแล้วนะครับไอ้ตัวโครโมโซมจริงๆเนี่ยมันคือแค่นี้นะแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยอันเนี้ยคือเป็น copy ของมันนะครับในสภาวะปกติที่เซลล์ไม่ได้เตรียมจะแบ่งตัวเนี่ยโครโมโซม1แท่งที่เราใช้งานเนี่ยก็คือเส้นใยโครโมาตินขยุกขยุยเนี่ยอันเนี้ย1เส้นนะครับแต่ในช่วงที่มีการเตรียมตัวเนี่ยเขาจะจำลองให้เป็น2เส้นก็จะมีเส้นใหม่งอกขึ้นมาอีกเส้นนึงนะครับจะมีเส้นใหม่งอกขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งผ่านกระบวนการที่เรียกว่า DNA replication นะครับคราวนี้พอมันมี copy งอกมาอีกเส้นหนึ่งปุ๊บนะครับเขาก็จะเริ่มมีการขดตัวแล้วก็มองเห็นเป็นปลาท้องโกคู่ๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือโครโมโซมที่มีการจำลองคู่แฝดตัวเองเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในระยะนี้นะครับตัวสารพันธุกรรมภายในเซลล์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับก็คือโครโมโซม1แท่งเนี่ยจะประกอบด้วย2โครโมติดนะครับในระยะนี้โครโมโซม1แท่งหรือ1โครโมโซมเนี่ยจะมี2โครโมาติดกระบวนการต่างๆใน S phase นะครับก็จะควบคุมโดย CDKC นะครับจากนั้นนะครับพอ S phase เนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับเขาก็จะเข้าสู่ระยะต่อไปนะครับก็คือ G2 phase นะครับเมื่อกี้นี้ได้ DNA เพียงพอต่อการจะแยกเซลล์แล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการสังเคราะห์ RNA นะครับพอสังเคราะห์ RNA เสร็จก็จะมาสังเคราะห์โปรตีนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนาะถ้าเราอยากได้โปรตีนเนี่ยเราก็จะต้องเอา DNA มาเปลี่ยนเป็น RNA ก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโปรตีนนะครับแล้วค่อยเอาโปรตีนเนี่ยไปใช้งานทีนี้ก่อนหน้านี้ใน S phase เนี่ยเรามีการจำลอง DNA ขึ้นมาเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งไอ้การจำลอง DNA เนี่ยบางทีมันก็มี error นะครับเพราะฉะนั้นใน G2 phase เนี่ยเขาก็เลยมีอีกหนึ่งกระบวนการเกิดขึ้นนะครับก็คือ DNA repair นะครับก็คือการซ่อมแซมนะครับตัว DNA ที่ผิดพลาดนะครับจากกระบวนการสังเคราะห์ DNA ใน S phase ก็คือ phase ก่อนหน้าซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะป้องกันการ mutation นะครับการมิวเทชันก็คือการกลายพันธุ์นั่นเองนะครับทำไมถึงต้องป้องกันการกลายเพราะว่าลักษณะต่างๆที่ถ่ายทอดมาบนโครโมโซมของมนุษย์เนี่ยธรรมชาติเนี่ยได้คัดสรรมาแล้วนะครับมันผ่านในNatural Selectionมาแล้วดังนั้นทุกอันเนี่ย
ธรรมชาติก็คัดสรรแล้วว่ามันเหมาะสมที่จะมีชีวิตดำรงชีวิตต่อไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องควบคุมให้นิ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระบวนการกลายเนี่ยมันก็ยังอาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอนะครับซึ่งการกลายบางอย่างมันก็เป็นการกลายที่ดีแต่บางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นการกลายแล้วกลายเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับคราวนี้พอผ่านพ้นตัวS phase มาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ phase ต่อไปก็คือ M phase นะครับ M phase เนี่ยเขาบอกว่าย่อมาจาก mitosis นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการแบ่งเซลล์นะครับแต่ถ้าให้จำเพาะเจาะจงลงไปเนาะก็คือเป็นการแบ่งตัวนิวเคลียสนั่นแหละนะครับแต่ว่าในระยะนี้เนี่ยตัวเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยเขาจะหายไปนะครับก็เลยทำให้เรามองเห็นว่าเออมันก็ในเซลล์เนี่ยมันก็จะมองเห็นเป็นก้อนเดียวนะครับใน M phase นะครับก็จะประกอบด้วยระยะย่อยๆคือ Pro phase นะครับ Pro metaphase metaphase anaphase แล้วก็ telophase นะครับแต่บางทีเนี่ยตัวอันนี้บางทีเราก็เอามารวมกันนะครับบางทีในหนังสือหลายๆเล่มก็จะเอามารวมกันพอผ่านพวก prophase prometaphase metaphase anaphase telophase แล้วนะครับก็จะตามด้วยกระบวนการไซโตคาเนซิสนะครับก็คือเป็นกระบวนการเพิ่มขึ้นของไซโตพลาซึมนะครับทีนี้ในกระบวนการนี้ก็จะมีการใช้พวกคอนแทคไทลิงของแอคตินกับไมโอซินนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นพวกเส้นใยโปรตีนนะครับภายในเซลล์จะเป็นตัวที่เอาไว้ยึดโยงนะครับแล้วก็ลากส่วนประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นเนี่ยไปยังสองฝั่งของเซลล์ที่จะแบ่งขึ้นใหม่นะครับพอผ่านกระบวนการไซโตไคเนซิสมาแล้วนะครับเซลล์บางเซลล์ก็อาจจะเข้า G1 เลยก็ได้นะครับบางเซลล์ก็จะเข้า G1 เลยแต่บางเซลล์ก็จะหลุดออกจาก G1 มาแล้วก็เข้าสู่ G0 หรือ G0 นะครับถ้าเข้าสู่ตัว G0 เขาจะเรียกภาวะนี้ว่าเป็นเซลล์ไซเคิลอาร์เรสนะครับก็คือมีการพักวัฏจักรเซลล์ไว้ก่อนก็อย่างที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้านี้ว่าอาจจะอยู่ในระยะนี้แค่เป็นวันนะครับหรืออยู่เป็นสัปดาห์หรืออาจจะอยู่เป็นปีหรืออาจจะอยู่จนกระทั่งเซลล์เนี้ยแก่ตายไปเลยก็ได้นะครับทีนี้พอเราพิจารณานะครับว่าเซลล์เนี่ยพอผ่านวัฏจักรเซลล์ไปแล้วเนี่ยมัน มันจะทำตัวยังไงเราก็เลยสามารถแบ่งเซลล์เนี่ยตามประเภทของการเข้าสู่วัฏจักรเซลล์เนี่ยได้3แบบนะครับแบบแรกนะครับเราเรียกว่า terminally differentiated cell นะครับก็คือพวกนี้เป็นเซลล์ที่พัฒนาไปเป็นเซลล์จำเพาะแล้วนะครับก็คือเข้าสู่ปลายทางของการทำหน้าที่แล้วอะถ้าเปรียบเทียบเนาะก็เหมือนกับคนที่ได้งานแล้วก็เป็นคนแบบได้งานแล้วก็ไม่เปลี่ยนงานตลอดชีวิตนะครับเซลล์พวกนี้เขาไม่สามารถกลับไปเป็นเซลล์ประเภทอื่นได้อีกแล้วเขาก็จะเป็นตัวเขาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนะครับถามว่าเขาอยากกลับเข้าสู่วัฏจักรเซลล์กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับเซลล์พวกนี้ก็คือพัฒนาเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่จำเพาะเรียบร้อยแล้วจะกลับเข้าไปเป็นเซลล์ที่แบ่งตัวอีกไม่ได้นะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับหรือเลือดบัดเซลล์นะครับแล้วก็จะมีพวกเซลล์กล้ามเนื้อลายนะครับแล้วก็จะมีพวกเซลล์ประสาท
พวกนี้เขาจะไม่มีการแบบแบ่งตัวเพิ่มจำนวนแบบเป็นจำนวนมากๆนะครับถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่อยากได้เซลล์พวกนี้เพิ่มเขาก็จะต้องกลับไปแบ่งจากเซลล์ต้นกำเนิดนะครับหรือแบ่งจากสเต็มเซลล์นะครับdifferentiated cell เนี่ยในการที่เซลล์เนี่ยมันจะมาเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่จำเพาะเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาจากสเต็มเซลล์นะครับกลายเป็น differentiated cell นะครับซึ่งในกลางทางเนี่ยมันอาจจะผ่านกระบวนการเป็นเซลล์ตัวกลางอื่นๆมาอีกก็ได้นะครับหลายขั้นตอนอย่างเซลล์เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเริ่มจากเซลล์ไขกระดูกแล้วก็มาเป็นสเต็มเซลล์ตัวกลางลำดับที่1ที่2นะครับกว่าจะได้มาเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงอีกทีนึงหรือกว่าจะได้เป็นเม็ดเลือดขาวอีกทีนึงนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนละเอียดอีกทีนึงในคลาสอิมมูโนโลจีนะครับในเทอมหน้านะครับทีนี้เซลล์ประเภทที่2นะครับก็คือ questionเซลล์นะครับก็คือเป็นเซลล์ที่อยู่ในระยะ G0 เป็นหลักนะครับอยู่ใน G0 เป็นหลักหมายถึงว่ามี G0 หรือ G0 เนี่ยนานนะครับนานมากนอนหนูล้านตัวนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการกระตุ้นอย่างเหมาะสมเนี่ยเขาก็สามารถกลับเข้าสู่เซลล์ไซเคิลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือสามารถเข้าสู่ระยะ G1 ได้นะครับถ้าหากมีอะไรมากระตุ้นเขานะครับกับประเภทสุดท้ายนะครับประเภทที่3นะครับก็คือ dividing cell นะครับก็คือพวกนี้เป็นเซลล์ที่มีการแบ่งตัวนะครับหรือเป็นเซลล์กำลังแบ่งตัวเซลล์พวกนี้เนี่ยเขาจะยังคงอยู่ในวัฏจักรเซลล์นะครับก็คือหลุดจาก M มานะครับไซโตคาเนซิสเสร็จก็เข้า G1 S G2 แล้วก็ M ต่อนะครับ M เสร็จปุ๊บก็ G1 S G2 M อะไรเงี้ยวนเวียนไปอย่างรวดเร็วนะครับเซลล์พวกนี้จะเป็นเซลล์ที่มีอัตราการแบ่งตัวค่อนข้างเร็วนะครับและที่สำคัญคือต่อเนื่องนะครับเร็วไม่เร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการแช่ใน G1 เนาะที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี้แต่ลักษณะสำคัญของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาต่อเนื่องนะครับเซลล์พวกนี้นะครับสามารถพบได้ที่พวกปากมดลูกนะครับพวกผิวหนังนะครับแล้วก็พวกระบบทางเดินอาหารนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเซลล์พวกนี้มันจะมีการพัฒนานะครับบางทีก็มีการหลุดร่อนมีการตายเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับของใหม่เกิดมาสักพักหนึ่งก็จะหลุดออกไปนะครับคือเซลล์พวกนี้เวลามันแบ่งตัวโซนที่แบ่งตัวมันจะอยู่ข้างล่างพอแบ่งตัวเสร็จมันก็จะถูกดันขึ้นข้างบนแล้วพอเวลาต่อมาข้างล่างมันก็จะแบ่งตัวอีกมันก็จะดันของที่เก่ากว่าเนี่ยไปข้างบนนะครับคราวนี้ตอนที่มันดันขึ้นมามันก็อาจจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปเรื่อยอาจารย์วาดอย่างนี้ก็จริงนะแต่ว่าจริงๆอ่ะก็คือเนี่ยมันจะมีการแบ่งตัวตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเส้นแดงๆตรงเนี้ยนะครับมันจะแบ่งตัวขึ้นมาแล้วมันก็จะดันของเก่ากว่ามันก็จะอยู่บนสุดเก่าบวกแก่นะครับจะอยู่ด้านบนหรือด้านนอกนั่นแหละเนาะส่วนใหม่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับของใหม่จะอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้พวกที่มันเก่ามันแก่เนี่ยเนื่องจากพวกนี้มันมีการ
เสียดสีนะครับมีการหลุดร่อนพวกนี้มันก็จะหลุดหลุดแล้วก็ตายไปนะครับคราวนี้ความบันเทิงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับไอ้เซลล์พวกนี้แหละนะครับเพราะว่ามันแบ่งตัวบ่อยไงบางทีพอแบ่งตัวมากโอกาสที่เกิดมิวเทชันมันก็มากใช่ไหมพอโอกาสในการเกิดมิวเทชันมันมากโอกาสที่จะเกิดมะเร็งมันก็มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถ้ามิวเทชันเยอะโอกาสเกิดมะเร็งก็จะเยอะนะครับเท่านั้นไม่พอบางกรณีนะครับเซลล์ข้างล่างเนี่ยติดเชื้อไวรัสขึ้นมาแล้วมีการพัฒนาเป็นเซลล์ที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมมันก็จะส่งเซลล์ที่ผิดเพี้ยนเนี่ยขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับเช่นเซลล์ที่ขึ้นมาข้างบนแล้วไม่ยอมหลุดมันก็จะเกาะกันเป็นปูดๆก้อนๆพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกหูดนะครับพวกติ่งเนื้อต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคหน้านี้อาจารย์ผ่านได้ไหมครับฮัลโหลหลับกันหรือยังแป๊บนึงค่ะอาจารย์ลายมืออาจารย์สวยกว่าที่ที่แล้วบ้างไหมอันนี้เขียนใน iPad นะครับมันก็เลยน่าจะดูดีขึ้นหน่อยนึงอาทิตย์ที่แล้วก็ใน iPad อาทิตย์แรกเนาะที่ไม่ใช่ใน iPad หรือเปล่าวะโอเคกลับมากันหรือยังทวนให้ตรงนี้นิดนึงนะครับไมโทซิสนะครับก็คือการแบ่งเซลล์ของโซมาติกเซลล์เนาะก็คือเซลล์ร่างกายนะครับเริ่มต้นนะครับสารพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการจำลองขึ้นเป็น2เท่านะครับจาก 2N เนี่ยเป็น 4N นะครับขั้นตอนนี้เป็นการคูณ2จากนั้นนะครับเขาก็จะผ่านกระบวนการขั้นตอนโปรเฟสเมตาเฟสอนาเฟสเทโลเฟสแล้วสุดท้ายเนี่ยไอตอนซิกิเกชันตรงนี้คือการหาร2นะครับเพราะฉะนั้นสารพันธุกรรมของเขาเนี่ยก็จะกลับมาเป็น 2N เท่าเดิมนะครับสุดท้ายเขาจะได้สารพันธุกรรมเท่าเดิมนะครับก็คือ 2N ต่อ1เซลล์นะครับแล้วก็ได้เซลล์ใหม่จำนวน2เซลล์นะครับก็คือได้ดอเทอร์เซลล์เนี่ย2เซลล์ที่เรียกว่าดอเทอร์เซลล์หรือเซลล์ลูกสาวเนี่ยเป็นเพราะว่าเซลล์ใหม่เนี่ยจะมีขนาดเล็กลงจะต้องมีกระบวนการเพิ่มมวลเพิ่มต่างๆข้างในเนี่ยใหม่นะครับส่วนอีกกระบวนการแบ่งเซลล์อีกแบบนึงนะครับก็คือการแบ่งแบบไมโอซิสนะครับข้างล่างตรงนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นการแบ่งเซลล์ของ reproductive cell นะครับหรือเซลล์สืบพันธุ์ได้แก่ไข่สเปิร์มหรือไข่กับละอองเรนูพวกนี้นะครับในกระบวนการแบ่งแบบไมโอซิสเนี่ยจะเป็นการแบ่งเซลล์แบบ2สเต็ปนะครับก็จะเริ่มต้นจากการคูณ2ให้กับสารพันธุกรรมในระยะอินเตอร์เฟสนะครับจากนั้นกระบวนการต่อไปก็จะเป็นการหาร2ให้สารพันธุกรรมแล้วก็เป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์ให้ได้ดอเทอร์เซลล์เนี่ย2เซลล์นะครับซึ่งตัวนี้จะเกิดขึ้นในระยะโปรเฟส1เมตาเฟส1แอนาเฟส1แล้วก็เทโลเฟส1นะครับผลผลิตในที่ได้ผ่านกระบวนการไมโอซิส1ทั้งหมดเนี่ยก็คือตรงนี้นะเรามาโฟกัสที่ตรงนี้ตรงเนี้ยโครโมโซมจะยังเป็น 2N แล้วก็ได้2ดอเทอร์เซลล์นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งอีกรอบนึงนะครับแบ่งอีกรอบนึงโดยตอนที่มาเรียงตัวเนี่ยก็จะเอามาเรียงตรงกลางแค่โครโมโซมเดียวนะครับจุดโฟกัสอีกอันนึงนะครับย้อนไปนิดนึงเนาะก็คือเมตาเฟส1เนี่ยตรงนี้เนี่ยตอนเรียงเนี่ยในไมโอซิสกับไมโตซิสเนี่ยในระยะเมตาเฟสเนี่ยจะเรียงไม่เหมือนกันนะครับไมโตซิสเนี่ยจะไม่มีการเข้าคู่ของโครโมโซม
แต่ metaphase 1เนี่ยจะมีการเข้าคู่ของโครโมโซมนะครับซึ่งตัวนี้แหละจะทำให้เกิดการ crossing over นะครับ crossing over ก็คือการที่ขาโครโมโซมมันมาไขว้กันแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนยีนกันตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้เกิด mutation ได้นะครับจากนั้นนะครับพอผ่าน prophase telophase 1แล้วเนาะที่อาจารย์บอกว่าเขาได้โครโมโซม 2N เท่าเดิมนะครับ 2N เท่าเดิมแล้วก็มี2เซลล์ใหม่พอเข้าสู่ prophase 1ไอ้ prophase 2 metaphase 2 anaphase 2 telophase 2เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่มีการคูณ2ให้สารพันธุกรรมแล้วนะครับเขาจะมีแค่การหาตัวหารให้ละนะครับก็คือมาหาร2ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายสุดแล้วนะครับจากที่มันเป็น 2N มันก็เลยเหลือแค่ N เดียวนะครับสารพันธุกรรมก็จะเลยจะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับตั้งต้นแรกสุดนะครับก็คือจาก 2N เนี่ยกลายเป็น N เดียวแต่เขาจะได้เซลล์ใหม่หรือได้ daughter cell เนี่ยทั้งหมด4เซลล์นะครับแล้วก็โน้ตอีกข้อหนึ่งเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับก็มีcrossing over นะครับทำให้เกิด mutation ได้นะครับซึ่ง mutation เนี่ยอาจจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ได้นะครับถ้าเป็นด้านดีก็จะทำให้เกิดลักษณะที่ดีขึ้นหรืออาจจะเป็น silent mutation ก็ได้ก็คือ mutation ไปแต่ว่าลักษณะภายนอกลักษณะที่ปรากฏไม่เปลี่ยนนะครับลักษณะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่พันธุกรรมเราจะเรียกว่า silent mutation นะครับมาสรุปกันนิดนึงนะครับมาสรุปกันนิดนึงการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะครับประเภทของเซลล์นะครับก็คือเป็นพวกโซมาติกเซลล์แต่ถ้าเป็นไมโอซิสนะครับก็จะเป็นพวกรีโปรดักทีฟเซลล์เป็นการแบ่งของรีโปรดักทีฟเซลล์นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเซลล์ร่างกายนะครับส่วนอันนี้จะเป็นการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับทีนี้จำนวนเซลล์ใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเริ่มจาก1เซลล์นะครับแล้วก็กลายเป็น2เซลล์นะครับมีการแบ่งแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าหากเป็นไมโอซิสนะครับเขาจะแบ่งจาก1เป็น2แล้วก็จาก2เนี่ยไปเป็น4นะครับก็คือเริ่ม1แล้วได้4เซลล์ใหม่นะครับมีการแบ่ง2รอบตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อ3นะครับความสามารถในการกลับเข้าสู่เซลล์ไซเคิลอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไมโตซิสนะครับตัวเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเซลล์ใหม่จำนวน2เซลล์นะครับสามารถแบ่งแบบไมโทซิสได้อีกนะครับแต่ในการแบ่งแบบไมโอซิสนะครับตัวเซลล์ใหม่4เซลล์เนี่ยจะไม่สามารถไมโอซิสได้นะครับแต่อาจจะแบ่งแบบไมโตซิสได้นะครับอันนี้แค่อาจจะนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับระยะที่พบในช่วงการเจริญของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเนี่ยถ้าเป็นการแบ่งไมโตซิสเนี่ยจะพบตั้งแต่ในระยะไซโกตไปจนตายเลยนะครับก็คือตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยจะมีการแบ่งแบบไมโตซิสตลอดนะครับแต่ไมโอซิสเนี่ยจะพบเมื่ออวัยวะหรือระบบสืบพันธุ์เนี่ยมีการเจริญเต็มที่แล้วนะครับก็
ก็คือต้องเป็นเต็มวัยอ่ะนะครับถ้าเป็นคนก็แบบเริ่มที่วัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็จะมีข้อยกเว้นนะครับในพวกลานะครับ กับสาหร่ายบางชนิดนะครับสามารถพบในระยะไซโกตได้แต่ก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตขั้นสูงมากใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้มีระบบที่ซับซ้อนนะครับแต่เขาก็เป็นยูคาริโอตเหมือนกันนะครับจำนวนโครโมโซมนะครับจะเท่าเดิมนะครับในไมโทซิสก็คือจาก 2N กลายเป็น 2N นะครับถ้าเราเจาะโฟกัสเข้าไปให้ย่อยเนาะก็คือจาก 2N มันกลายเป็น 4Nแล้วก็กลายเป็น 2N อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไมโอซิสนะครับจาก 2N เนี่ยมันจะได้เป็น N เดียวนะครับถ้าเราโฟกัสเข้าไปก็จะเห็นว่ามันเป็นจาก 2N นะครับกลายเป็น 4N แล้วก็กลายเป็น 2N แล้วก็กลายเป็น N เดียวนะครับผ่านกระบวนการหลังจากสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ N เดียวแต่ถ้าเป็นไมโทซิสจะเหลือ 2N นะครับสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าในไมโทซิสเนี่ยมันไม่มีการแยกคู่นะครับไม่มีการแยกคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับแต่ในไมโอซิสเนี่ยมันมีนะครับมีการแยกคู่มันมีการแยกคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับทีนี้ข้อ6นะครับการเกิด crossing over ในไมโทซิสเนี่ยมันไม่มีการไซแนปซิสนะครับไซแนปซิสก็คือการที่มันมาเข้าคู่กันแล้วก็มีขาแตะกันแบบเนี้ยนะครับพอมันไม่มีไซแนปซิสนะครับมันก็ไม่มีไคแอสมาแล้วก็ไม่มีครอสซิ่งโอเวอร์ด้วยนะครับแต่ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยตัวเนี้ยเขาเกิดไซแนปซิสเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีไคแอสมาแล้วท้ายสุดเนี่ยก็เกิดครอสซิ่งโอเวอร์นะครับพอมันเกิดครอสซิ่งโอเวอร์ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันก็ทำให้มีโอกาสในการmutation เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1จุดนะครับนอกเหนือจากการ mutation ที่อาจจะเกิดได้จากกระบวนการ DNA replication ก็ยังมีเกิดขึ้นตอน crossing over อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งแบบ meiosis เนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากขึ้นนะครับใน meiosis ตัวนี้ DNA กับสารพันธุกรรมเนี่ยก็เลยเป็นยังไงเอ่ย2เซลล์ใหม่เนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นไมโอซิสนะครับ DNA กับพวกสารพันธุกรรมอ่ะนะครับของ4เซลล์ใหม่เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับจากอันไหนเอ่ยก็จากกระบวนการ crossing over นะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากการ crossing over นี่แหละแล้วก็การที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถสืบพันธุ์แล้วก็โอกาสที่จะเกิดลูกเป็นเพศชายเพศหญิงแตกต่างกันเนี่ยมันก็เกิดจากกระบวนการเข้าคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมแล้วแยกกันไปของไมโอซิสนี่แหละนะครับ
ผื่อยังจดไม่เสร็จนะครับอาจารย์ผ่านสไลด์นี้ได้หรือยังเอ่ยได้แล้วครับได้แล้วเนาะมีใครยังไม่เสร็จไหมน่าจะไม่มีนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ส่งอันนี้ให้อีกครั้งหนึ่งสไลด์ลายมือภาษาคอมนะครับคราวนี้ไหนๆพูดเรื่องไมโอซิสแล้วก็พูดเรื่องโครโมโซมเพศหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเป็นชายโครโมโซมคู่สุดท้ายเราเป็น XY เนาะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงโครโมโซมเพศเนี่ยก็จะเป็น XX นะครับโครโมโซมเพศเนี่ยก็คือคู่สุดท้ายจากทั้งหมดเรามีกี่คู่นะมนุษย์มีโครโมโซมทั้งหมด23คู่ใช่ไหมครับก็เท่ากับ46แท่งทีนี้ตอนที่เขาบอกว่าไอ้46แท่งเนี่ยมันก็คือเนี่ยเนี่ยเวลาเขาเข้าคู่กันอ่ะเขานับอย่างนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือ1คู่นะทีนี้ไอ้คู่สุดท้ายอ่ะตัวนี้นะครับเวลาที่เขาดูจริงๆอ่ะมันไม่ได้มาเรียงสวยงามอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาอ่ะจะไปถ่ายรูปเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวอยู่แล้วก็ในระยะที่มันมีการหดตัวตั้งแต่ช่วงประมาณโปรเฟสเขาจะถ่ายโปรเฟสมาแล้วก็จะเอารูปอ่ะคือเขาเห็นมันก็จะกระจุยกระจายซะทรายอย่างเงี้ยนะครับกับหัวกับหางแบบเนี้ยเขาจะเห็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะตัดแต่ละอันมาเป็นรูปเล็กๆนะครับแล้วก็เอามาเรียงเข้าคู่กันตั้งแต่ใหญ่สุดนะครับไปจนถึงเล็กสุดอยู่ข้างล่างแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นคู่ที่แบบหาคู่ไม่ได้ก็คือโครโมโซมเพศซึ่งไอ้ตัวคู่สุดท้ายเนี่ยถ้าเรามาโฟกัสที่คู่สุดท้ายมันจะมีโครโมโซมอยู่2แบบก็คือแบบ X กับแบบ Y นะครับซึ่ง X กับ Y เนี่ยมันดูง่ายๆเลยคือ X เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าส่วน y เนี่ยมันจะอันแบบอันเล็กๆเหมือนง่อยๆอ่ะเขาเลยให้เป็นตัว y แล้วกันนะครับนั่นเป็นเพราะว่าในโครโมโซมเพศหรือโครโมโซมคู่สุดท้ายเนี่ย y เนี่ยจะ
Y เนี่ยจะมียีนภายในเนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็ไอ้โทษที X นะครับ X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  อ่ะจะมียีนมากกว่าส่วน Y เนี่ยจะขาดไปบางยีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยีนไหนก็ตามที่ X มีแต่ Y ไม่มีเนี่ยY ก็จะไม่มีสิทธิ์หูนะครับเพราะฉะนั้น X บอกยังไง Y ก็ต้องบอกอย่างนั้นนะครับลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยโครโมโซมเพศตัวนี้เนี่ยโดยเฉพาะที่แบบเฮ้ยมีเฉพาะใน X แต่ไม่มีใน Y เนี่ยเขาเรียกว่า X X-linked gene นะครับก็มีหลายอันเลยอย่างเช่นตาบอดสีหัวล้านอะไรพวกนี้นะครับก็ควบคุมโดยโครโมโซม X ทีนี้เนี่ยคนที่จะมาเป็นผู้ชายได้ถ้าเราไปทำคาริโอไทป์นะครับไอ้ภาพแบบนี้เขาเรียกว่าคาริโอไทป์คือการถ่ายภาพโครโมโซมเนี่ยเราก็จะพบว่าคู่สุดท้ายของชายเนี่ยจะเป็น XY ส่วนหญิงเนี่ยจะเป็น XX นะครับทีนี้เวลาที่เราแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเพื่อที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยผู้ชายเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ได้เซลล์สเปิร์ม4เซลล์แบบนี้นะครับส่วนเพศหญิงนะครับตีลังกาแบ่งยังไงก็ได้เป็น X หมดใช่ไหมทีนี้พวกเราคิดว่าผู้หญิงเนี่ยในการแบ่งเซลล์จากเซลล์สร้างไข่เนี่ย1ครั้งเนี่ยจะได้โอวารีหรือได้ไข่เนี่ยกี่เซลล์ครับน่าจะเป็น4เหมือนกันไสิ่งที่ได้มันไม่เหมือนกับสเปิร์มเพราะว่าของผู้หญิงเนี่ยจะได้แบบนี้เพราะว่าสเปิร์มของผู้ชายอ่ะมันไม่มีไซโทพลาซึมเลยมีแบบน้อยมากๆมันลดลงไปเพราะว่ามันต้องเคลื่อนที่ให้เร็วนะครับดังนั้นเนี่ยในเซลล์ไข่เนี่ยมันก็เลยต้องมีไซโทพลาซึมจำนวนมากคราวนี้ถ้ามันหาร4เท่าเท่ากันอ่ะมันก็จะไม่พอหลักการประมาณนี้คือถ้าหาร4เท่าเท่ากันมันจะไม่พอดังนั้นเนี่ยไอ้เซลล์ใหม่3เซลล์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเซลล์ฟีฟีบลิบลิบซึ่งมันใช้ผสมพันธุ์ไม่ได้นะครับมันก็เลยเหลือแค่1เซลล์นะครับเหลือแค่1เซลล์ที่จะพัฒนาเป็นเซลล์ไข่สมบูรณ์ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะแบ่งไว้รอตั้งแต่เราเนี่ยเป็นตัวอ่อนในท้องแม่นะครับอันนี้คือข้อยกเว้นอย่างหนึ่งเมื่อกี้นี้คือถ้าเป็นผู้ชายอ่ะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเริ่มมีการแบ่งเริ่มสร้างสเปิร์มเนี่ยตอนเป็นวัยรุ่นนะครับจะเริ่มสร้างสเปิร์มตอนเป็นวัยรุ่นแต่ผู้หญิงเนี่ยจะมีการแบ่งผู้หญิงเนี่ยจะแบ่งเซลล์ไข่นะครับค้างไว้ในรังไข่เนี่ยตั้งแต่เป็นทารกอันนี้เราบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับใครที่เรียนมาด้านเตรียมแพทย์ก็อาจจะรู้แล้วหรือว่าบางคุณครูบางเรียนแบบสอนลึกๆก็จะสอนแล้วนะเรื่องนี้แต่ทีนี้เนี่ยตอนที่แบ่งค้างไว้ตรงนี้มันคือแบบมันไม่ได้แบ่งจนเสร็จไม่ได้แบ่งจนกลายเป็นไข่ที่สมบูรณ์นะครับแต่มันจะแบ่งค้างไว้ในช่วงนี้นะครับเมตาเฟสตรงนี้ที่มันมีการเข้าคู่แล้วมันเกิดการครอสซิ่งโอเวอร์ก็คือมันเอาขาแตะกันเนี่ยมันเอาขาแตะกันแบบเอานอนเอาขาไก่กันอยู่ตั้งแต่เราเป็นทารกจนกระทั่งมาถึงเป็นวัยรุ่น
จนถึงวัยชรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันยิ่ง crossing over นานเนาะไข่ที่มันออกมาช่วงหลังๆในล็อตหลังๆของช่วงวัยของช่วงชีวิตเราเนี่ยมันก็จะมีเวลาที่ crossing over เนี่ยนานมากขึ้นนะครับก็คือไอ้ที่มันบรรจุเต็มลูกโม่ไว้เนี่ยในรังไข่เนี่ยมันจะมีแบบมันจะมีเซลล์ไข่ที่รอแบ่งตัวต่อเนี่ยเยอะนะครับหลายชุดเลยแต่ว่ามันจะทยอยแบ่งให้สมบูรณ์เดือนละครั้งนะครับซึ่งไอ้การแบ่งให้สมบูรณ์เดือนละครั้งเนี่ยมันก็คือการตกไข่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไข่ชุดแรกที่ตกเนี่ยมันก็ยังสดๆอยู่ชุดที่2มันก็สดใหม่รองลงมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราแบบอยู่นานไปมากๆยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกสักทีเนี่ยโดยเฉพาะคนที่30ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีความเสี่ยงนะครับ30ไม่เท่าไหร่30กลางๆไปปลายขึ้นไปตอนนี้โอกาสในการ crossing over เนี่ยมันเยอะนะครับมันอยู่นานมากนะครับแล้วบางทีเนี่ยมันก็เลยทำให้มีโครโมโซมผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่อายุเยอะๆเนี่ยก็เลยมีโอกาสที่จะได้ลูกที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมอ่ะสูงนะครับอย่างเช่นพวกดาวซินโดมเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่โครโมโซมเพศอย่างเดียวนะที่มีการ crossing over แบบนี้ทุกโครโมโซมอ่ะมัน crossing over ค้างไว้หมดเลยอย่างในกรณีที่แบบโครโมโซมคู่ที่21อ่ะมันเกินมามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่แทนที่มันจะแบ่งโครโมโซมไป2เซลล์ใหม่เท่าๆกันใช่มั้ยมันไม่อ่ะมันเอาเพื่อนมาด้วยอย่างเงี้ยนะครับฉันรักเพื่อนฉันเอาเพื่อนมาด้วยโครโมโซมคู่21ก็เลยมีกลายเป็น3แท่งอย่างเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นดาวซินโดรมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะได้ลูกที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยของผู้หญิงที่มีอายุเยอะเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่มันมีการ crossing over แล้วก็แช่ไว้นานๆแบบนี้แหละนะครับแล้วก็จุดโฟกัสอีกอันหนึ่งนะครับที่อาจารย์เขียนตรงนี้เห็นไหมว่าถ้ามันมีโครโมโซม X เนี่ยสเปิร์มเนี่ยมันจะอ้วนกว่านั่นเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมเนาะยีน X ไอโครโมโซม X อ่ะมันมียีนมากกว่านะครับโครโมโซมก็เลยมีขนาดใหญ่กว่าซึ่งไอเนี้ยมันก็ส่งผลไปถึงสันฐานของสเปิร์มนะครับถ้าเป็นสเปิร์มที่เป็นสเปิร์มที่จะให้ลูกสาวเนี่ยหรือสเปิร์ม X เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่อ้วนพีมากกว่ามันจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่านะครับแต่ว่ามันก็จะมีความทนกดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะพวกนี้มันก็ลิงก์เข้ามาถึงกระบวนการเลือกเพศของทารกได้นะครับอาจารย์ครับครับผมขออนุญาตครับตรงแบ่งเซลล์ค้างไว้ในไข่ตั้งแต่ทารกอะครับค้างไว้ในช่วงเมตาเฟสเหรอครับใช่ครับค้างไว้ในช่วงที่มันมีการ crossing over ครับครับขอบคุณครับครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคนที่แต่งงานแล้วก็ยังไม่พร้อมมีลูกอ่ะแล้วไปพร้อมตอนอายุเยอะๆแล้วอ่ะส่วนมากหมอเขาก็จะต้องละเอียดในการตรวจพันธุกรรมแม่เนาะแล้วก็พอทารกมีอายุครรภ์ถึงช่วงหนึ่งอ่ะเขาก็จะเจาะน้ำค่ำออกมานะครับแล้วก็นี่แหละมาทำคาริโอไทป์แบบเนี้ยมาดูว่าโครโมโซมลูกอ่ะปกติไหมนะครับมีเกินมาหรือเปล่านะครับถ้าเกินมาก็แสดงว่าทารกคนนั้นเป็นดาวซินโดรมแน่นอนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณายังไงจะดูแลเขาต่อหรือบางคนอาจจะยุติการตั้งครรภ์นะครับอันนี้อย่างที่เรารู้ไปแล้วนะครับว่าวัฏจักรเซลล์เนี่ยมันมีความสำคัญเนาะเพราะว่ามันเป็นการบอกว่าเซลล์เนี้ยมันจะมีการเพิ่มจำนวนต่อไปไหมหรือว่ามันจะหยุดการเพิ่มจำนวนแล้วนะครับทีนี้เนี่ยตัววัฏจักรเซลล์เองเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีการตรวจนะครับก็คือจะต้องมีเช็คพอยต์เช็คพอยต์ก็คือจุดตรวจสอบนะครับหรือมันก็คล้ายๆกับด่านตรวจอะทำไมต้องมีด่านตรวจก็คือตรวจความผิดปกตินะครับ
ว่าเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันปกติเหมือนตัวมาสเตอร์ไหมเหมือนตัวต้นฉบับไหมนะครับกระบวนการเข้าสู่วัฏจักรเซลล์ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเขาจะมีการควบคุมด้วยระบบยีนที่เรียกว่า Cell Division Cycle Gene นะครับหรือ CDC นะครับ CDC Gene ซึ่งตัว CDC Gene เนี่ยเขาจะมีจุดที่ทำงานเนี่ยอยู่2จุดนะครับหรือ2 Checkpoint นะครับ Checkpoint แรกนะครับก็คือรอยต่อระหว่าง G1 กับ S Phase นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือเช็คพอยท์ที่1แล้วก็เช็คพอยท์ถัดมานะครับก็คือรอยต่อระหว่าง G2 กับ M phase นะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือเช็คพอยท์ที่2นะครับในเช็คพอยท์ที่1นะครับเขาบอกว่าในขั้นตอน G1 ไปหา S phase เนี่ยจะมีการตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกตินะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พบเซลล์ที่ผิดปกติเนี่ยเขาจะกระตุ้นให้เซลล์เกิด apoptosis นะครับ apoptosis ตัวเนี้ยก็คือเป็นการตายของเซลล์นะครับการตายของเซลล์จริงๆเนี่ยมันแบ่งออกเป็น apoptosis กับ necrosis นะครับทีนี้การตายแบบ apoptosis เนี่ยเป็นการตายแบบเงียบไม่สร้างภาระให้กับเนื้อเยื่อเพื่อนบ้านนะครับเป็นการตายแบบไม่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพทีนี้ไอ้ตัวที่เกี่ยวข้องกับเช็คพอยต์นี้นะครับก็จะเป็นเอนไซม์ในกลุ่มไซคลีนดิเพนเดนต์ไคเนสนะครับหรือ CDK ก็จะมี CDK หลายตัวเลยนะครับอย่างเช่น CDK 2ไซคลีน E คอมเพล็กอะไรเงี้ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยจะกระตุ้นให้ GR cell เนี่ยเคลื่อนที่จาก G1 ไป S phase ได้นะครับแต่แฟกเตอร์ตัวอื่นๆนะครับมันจะมีตัวที่ทำงานตรงกันข้ามกันเสมอนะส่วนมากสิ่งมีชีวิตอะนะครับคือตัว CDK2 cyclin E ตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับแต่นะครับตัว RP P53 P14 P15 P21 P ตัวนี้ก็คือไฟโตโครมนะครับเป็นพวกสารประกอบที่อยู่ในไมโทคอนเดรียนะครับพวกนี้จะทำงานตรงกันข้ามพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวหยุดการแบ่งเซลล์นะครับทีนี้ในกระบวนการในเซลล์เนี่ยมันก็จะมีการรับสัญญาณรับสัญญาณนี่นู่นนั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่ามันรับสัญญาณมาแล้วเนี่ยอะไรชนะระหว่างตัวขับเคลื่อนหรือตัวยับยั้งนะครับถ้าตัวขับเคลื่อนยับยั้งถ้าตัวขับเคลื่อนชนะโทษทีถ้าตัวขับเคลื่อนชนะมันก็สามารถเคลื่อนจาก G1 หรือ G1 เข้าสู่ S phase ได้แต่ถ้าหากตัวสัญญาณการยับยั้งเนี่ยมันชนะมันก็จะไม่เข้าสู่ตรงนี้แต่เซลล์เนี่ยจะถูกกำจัดนะครับกำจัดก็คือทำให้เซลล์ตายด้วยกระบวนการ apoptosis นะครับส่วนเช็คพอยท์ที่2นะครับเป็นจุดตรงนี้นะครับ G2 เคลื่อนเข้าหา M phase ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบนะครับว่า DNA เนี่ยมันถูกซ่อมแซมดีแล้วหรือยังนะครับถ้าหากซ่อมแซมไม่ดีก็จะไม่สามารถแบ่งเซลล์ต่อได้นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะหลุดไปเหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะหลุดไปเหมือนกันตัวนี้จะเป็นการตรวจสอบการซ่อมแซม DNA นะครับจริงๆภาษาอังกฤษที่อาจารย์เอามาเราไม่ต้องรู้จักทุกคำก็ได้มันมีคีย์เวิร์ดเห็นไหมอาจารย์มาร์คสีเขียวมาให้ละ Repairing ก็คือการซ่อมแซมนะครับการซ่อมแซม DNA ก่อนที่จะเข้าสู่ไมโทซิสเฟสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่จะสามารถแบ่งเซลล์ต่อได้เนี่ยก็จะต้องผ่านเช็คพอยต์พวกนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เช็คพอยต์ไม่ทำงานเซลล์ก็จะมีโอกาสกลายพันธุ์แล้วก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้นะครับ
ก็จะมีโอกาสเกิด cancer cell หรือเซลล์มะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้น cell cycle checkpoint เนี่ยก็คือเป็นจุดสำคัญมากนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยประกอบขึ้นมาด้วยเซลล์ที่ปกติแล้วก็มีเนื้อเยื่อปกตินะครับตัวไซคลินกับ CDK complex นะครับเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับมีหลายชนิดแล้วก็จากผลการทดสอบนะเขาจะพบว่าในแต่ละช่วงของเซลล์ไซเคิลเนี่ยมันจะมีปริมาณของไซคลินเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับเขาก็เลยรู้ว่ามันมีบทบาทในกระบวนการขับเคลื่อนวัฏจักรเซลล์นะครับอันนี้ในแต่ละเช็คพอยต์นะครับอันนี้ก็คือเช็คพอยต์หนึ่งนะครับส่วนอันนี้นะครับตรงนี้ก็เช็คพอยต์ที่2นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเรานักวิทยาศาสตร์เขาก็พบว่ามันมีไซคลินหลายตัวมากเลยนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเซลล์ไซเคิลนะครับไม่ว่าจะเป็นไซคลิน A CDK1 ไซคลิน B CDK1 นะครับไซคลิน D CDK4 กับCDK6 นะครับไซคลิน E CDK2 ไซคลิน A CDK2 ก็มันอ้วนๆในตรงนี้อีกทีนี้เนี่ยพอเขารู้ว่าเฮ้ยไอตัวไซคลิน dependence หรือ CDK ตัวเนี้ยมันมีบทบาทเกี่ยวกับเซลล์ไซเคิลนะครับเขาก็เลยเอาตัวนี้แหละมาเป็นทาร์เก็ตในยารักษาโรคมะเร็งนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นทาร์เก็ตในยารักษามะเร็งเราก็สามารถมาอ่านเพิ่มเติมได้ในลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้อาจารย์ก็แปะไว้ให้ใน Google Classroom แล้วนะครับเราพูดเรื่องการเกิดใหม่ของเซลล์ไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูเรื่องการตายของเซลล์บ้างนะครับการตายของเซลล์หรือเซลลูล่าเดธหรือบางทีก็เรียกสั้นๆว่าเซลล์เดธเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือ apoptosis ภาษาไทยเขียนอย่างนี้มั้งประมาณนี้แหละ apoptosis ตัวนี้เนี่ยเป็นการตายตามกำหนดนะครับเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรม cell death นะครับก็คือเป็นการตายที่ถูกกำหนดขึ้นแล้วปัจจัยกระตุ้นการตายพวกนี้ส่วนมากเป็นปัจจัยภายในนะครับก็คือเป็น internal factor นะครับพวกนี้ตายจากปัจจัยกระตุ้นภายในนะครับหรือบางทีก็รับสัญญาณจากภายนอกมาแล้วก็กระตุ้นผ่านกลไกภายในแล้วก็ตายก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นประการที่2นะครับของ apoptosis ก็คือเขาบอกว่า not induced nearby cell to change or death นะครับก็คือการตายของเซลล์แบบ apoptosis เนี่ยมันจะไม่กระตุ้นให้เซลล์ข้างๆตายนะครับให้เซลล์ข้างๆรวมถึงเนื้อเยื่อข้างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการตายนะครับก็คือมันตายเงียบๆคนเดียวอ่ะไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับแล้วก็ตายแบบไม่มี pathological change นะครับก็คือเป็นการตายแบบไม่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพนะครับแล้วก็ไม่กระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยแตกตื่นด้วยนะแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าพวกเนี้ยเป็น beneficial cellular death นะครับก็คือเป็นการตายที่เกิดประโยชน์ตายแล้วเกิดประโยชน์ยังไงบางทีมันก็มีการแบบรีไซเคิลเอาส่วนประกอบของเซลล์เนี่ยไปใช้ในกระบวนการอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าตรงเนี้ย
เป็นการตายแบบก่อให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะเซลล์ไหนมันหมดอายุแล้วนะครับมันก็จะตายแบบนี้ไปนะครับเพราะเซลล์บางเซลล์เนาะพอมันแบบแบ่งตัวมากๆแบ่งตัวมากเข้าก็มีการมิวเทชันเกิดขึ้นแล้วก็เฮ้ยถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจนแบบมันรับไม่ได้แล้วอ่ะมันก็จะทำลายเซลล์นี้ทิ้งไปก็เหลือไว้แต่เซลล์ที่เหลือแต่เซลล์อื่นที่ยังมีคุณสมบัติเหมือนเดิมยังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้น apoptosis เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีนะครับแต่อีกแบบนึงนะครับก็คือ necrosis นะครับ necrosis เนี่ยเป็นการตายเนื่องจากเซลล์เนี่ยได้รับการบาดเจ็บจากการกระทบกระแทกหรือว่าเกิดการติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นพวกนี้เป็นปัจจัยภายนอกนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เซลล์เนี่ยเกิดการออโตไลซิสนะครับออโตไลซิสก็คือการสลายหรือการแตกของเซลล์นะครับด้วยตัวของมันเองนะครับก็คือมันเป็นการแตกตายชื่อเล่นๆของมันเนาะคืออันเนี้ยเนโครซิสก็คือการแตกตายส่วนแอพอปโทซิสนะครับอาจารย์เรียกมันเล่นๆว่ามันเหี่ยวตายนะครับอันนี้คือเหี่ยวตายส่วนอันนี้คือแตกตายพอมันแตกตายปุ๊บนะครับพวกส่วนประกอบภายในเซลล์อ่ะมันก็จะทะลักออกมาหมดเลย DNA โปรตีนอะไรที่อยู่ในเซลล์เนี่ยมันทะลักออกมาหมดเลยซึ่งพอมันทะลักออกมานะครับสารพวกนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้เซลล์ข้างๆเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสามารถไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานแบบผิดปกติได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตายแบบเนโครซิสเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดพยาธิสภาพนะครับแล้วบางกรณีนะครับถ้ามันรุนแรงเกิดในที่ที่สำคัญหรือเกิดเป็นวงกว้างหรือกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานหนักมากเกินไปจนเกิดผลเสียตรงนี้มันก็สามารถทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันทำให้คนตายได้นะครับตัวอย่างพวกนี้ก็อย่างเช่นแบบโดนอะไรกระแทกแรงๆนะครับโดนฟาดอะไรเงี้ยจนเนื้อมันเน่าเนาะหรือแบบอยู่ในสภาพแบบกล้ามเนื้อเยื่อขาดออกซิเจนนานๆจนกระทั่งมันตายเงี้ยนะครับหรือเกิดการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียแบบใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนพวกเนี้ยก็สามารถทำให้เกิดเนโครซิสได้นะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเนโครซิสกับแอพอปโทซิสแอพอปโทซิสเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าฝั่งเนี้ยแอพอปโทซิสเนาะฝั่งขวามือตัวนี้คืออะไรนะตายแล้วไม่เกิดพยาธิสภาพเนาะแล้วก็เป็นการเหี่ยวตายแล้วก็เกิดจากปัจจัยภายในเนาะแล้วก็เป็นการตายที่มีประโยชน์เริ่มต้นนะครับก็คือเซลล์เนี่ยมันจะเริ่มมีการคือเริ่มจากหน้าตาปกติก่อนมันก็จะเกิดการเบลบบิ้งนะครับเบลบบิ้งก็คือแบบมันเริ่มแบบว้าวๆแหว่งๆมีตะปุ่มตะป่ำนะครับจากนั้นถัดมานะครับใน apoptosis เนี่ยสเต็ปถัดมาเนี่ยตัวนิวเคลียสเนี่ยจะเริ่มแตกออกเป็นชิ้นๆนะครับรวมถึง DNA เนี่ยก็จะแยกตัวเป็นชิ้นเล็กๆนะครับออร์แกเนลก็จะแยกตัวเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะครับแล้วมันก็จะแยกตัวไปในอย่างแต่ละติ่งที่มันงอกออกมาอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นถุงเล็กๆนะครับแต่ละติ่งเนี่ยกลายเป็นถุงเล็ก
ซึ่งไอ้ถุงเล็กๆเนี่ยมีชื่อว่า apoptotic body นะครับแต่สิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าออร์แกเนลยังทำงานได้นะครับออร์แกเนลเนี่ยยังทำงานได้อยู่เลยแต่ตัวนิวเคลียสเนี่ยทำงานไม่ได้ละเพราะว่านิวเคลียสมันแตกไปแล้วนะครับทีนี้ออร์แกเนลที่ยังทำงานได้มันก็เลยยังทำให้ตัวเซลล์เนี่ยยังสามารถไอตัว apoptotic body ยังสามารถมีการควบคุมสมดุลได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไอตัว apoptotic body ตัวเนี้ยมันก็จะถูกเม็ดเลือดขาวเนี่ยมากินนะครับพอเม็ดเลือดขาวกินปุ๊บมันก็จะเอาส่วนที่กินไปแล้วเนี่ยไปรีไซเคิลนะครับเป็นสารประกอบเป็นพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีประโยชน์นะครับแต่ในฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งไนโคซิสตัวเนี้ยตอนแรกมันก็มีการเบลบบิ้งเหมือนกันนะครับก็คือมีการว้าวๆแหว่งๆนะครับตัวเนี้ยเราจะแยกกันไม่ออกหรอกนะครับแต่สิ่งที่จะต่างกันอย่างหนึ่งนะครับก็คือโครงสร้างของนิวเคลียสเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสเต็ปถัดมานะครับแทนที่ตัวนิวเคลียสเนี่ยมันจะแตกแยกส่วนออกเนาะแล้วก็มีการงอกติ่งมันไม่ใช่มันเริ่มแต่ละติ่งเนี่ยมารวมกันอีกรอบนะครับแต่ละติ่งเนี่ยมีการยุบรวมกันอีกรอบแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับไอ้ติ่งๆเนี่ยติ่งมีการรวมกันนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นออร์แกเนลเนี่ยจะไปรวมกันอยู่ที่ติ่งแต่นิวเคลียสจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วถัดมานะครับตามด้วยเยื่อหุ้มเซลล์นะครับถูกทำลายก็คือรั่วนั่นแหละมันรั่วนะครับแล้วพวกออร์แกเนลกับส่วนประกอบข้างในเนี่ยก็จะรั่วออกมาข้างนอกนะครับออร์แกเนลที่รั่วออกมาข้างนอกมันก็จะไม่ทำงานแล้วนะครับออร์แกเนลไม่ทำงานแต่มันจะไปทำอย่างอื่นแทนก็คือมันไปกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบรุนแรงนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นให้เซลล์ข้างๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันก็เลยจะเริ่มตายแผ่ขยายไปวงกว้างนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้คือแผนผังนะครับพาสเวย์การส่งสัญญาณในกระบวนการแอพอปโทซิสเราจะเห็นว่ามันมีการส่งสัญญาณที่ยุ่งเหยิงมากเลยนะครับทั้งบางตัวก็กระตุ้นบางตัวก็ยับยั้งนะครับในการส่งสัญญาณข้างในเนี่ยมีเยอะมากนะครับส่วนตัวกระตุ้นข้างนอกก็มีแค่นิดเดียวเองนะครับพวกนี้เป็นพวก survival factor นะครับหรือบางตัวก็เป็นการกระตุ้นทางภูมิคุ้มกันนะครับอย่าง TNF alpha พวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ในระดับของพวกเราเราไม่จำเป็นต้องรู้ลึกขนาดแมคานิซึมละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่เอามาให้ดูไว้ว่ามันมีการส่งสัญญาณเนี่ยบางส่วนก็เป็นแฟกเตอร์ภายนอกนะครับบางส่วนก็เป็นภายในนะครับอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นภายในเป็นตัวกระตุ้นภายในแล้วก็ส่งสัญญาณผ่านปฏิกิริยาที่เยอะมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเข้ามาสู่การกระตุ้นการแสดงออกของยีนนะครับบางตัวก็จะมากระตุ้นให้เกิดการแยกชิ้นส่วนของ DNA นะครับทำให้ DNA เกิดการหักเป็นท่อนๆหรือ DNA fragmentation ซึ่งมันเกิดขึ้นตอนไหนก็เกิดขึ้นในสเต็ปนี้นะครับกว่าจะมาเป็นอันนี้ได้ก็ผ่านกระบวนการกระตุ้นเยอะแยะนะครับอันนี้เราไม่ต้องรู้ทั้งหมดแต่อันนี้เราต้องรู้นะหน้านี้เราต้องรู้ต้องรู้นะครับอันนี้ต้องแยกให้ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในเซลล์นะครับก็จะต้องมีการรักษาสมดุลระหว่างการเกิดแล้วก็การตายอย่างสม่ำเสมอนะครับเซลล์ก็จะต้องมีการรักษาสมดุลระหว่างเซลล์ใหม่นะครับกับการทำลายเซลล์เก่า
ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันไม่สมดุลมันก็จะทำให้เกิดถ้าหากมันมีการสร้างเซลล์มากเกินไปจะเกิดภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์พลาเซียนะครับแต่ถ้าหากเซลล์มากเกินไปสร้างไม่ทันจะเกิดเซลล์อโทรฟีนะครับทีนี้กระบวนการแอพโปโทซิสที่ให้ดูไปแล้วมันมีการกระตุ้นที่หลากหลายนะครับแต่ว่าตัวที่สำคัญก็คือ TP53 กับ BCL2 นะครับซึ่งยีน2ตัวนี้นะครับเป็นยีนที่ยับยั้งการเกิดแอพโปโทซิสนะครับคือถ้าเมื่อไหร่มันมีการแสดงออกมาตัวนี้จะไปยับยั้งเซลล์ไม่ให้ตายนะครับมันเป็นตัวบอกว่าอย่าเพิ่งตายนะครับมันเป็นตัวบอกว่าอย่าเพิ่งตายซึ่งในภาวะปกติตัวเนี้ยจะต้องทำงานอยู่แค่ระยะเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันทำงานต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบโคตรขยันน่ะจะขยันอะไรนักหนาเนี่ยก็จะทำให้เซลล์นั้นเนี่ยไม่ยอมตายสักทีแม้ว่ามันจะมีการกลายพันธุ์มากเท่าไหร่ก็ตามนะครับทีนี้ถ้ามันกลายพันธุ์ปุ๊บแล้วมันไม่ยอมตายด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยยีน2ตัวเนี้ยเขาเลยเรียกว่าเป็นองโคจีนนะครับองโคจีนเนี่ยความหมายของมันก็คือเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเซลล์มะเร็งนะครับแต่หน้าที่หลักของมันคืออะไรแต่หน้าที่ของมันก็คือยับยั้งapoptosis ใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะหน้าที่ของมันก็คือเป็นการรักษาสมดุลการเกิดแล้วก็ตายของเซลล์นั่นแหละแต่มันต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าต้องถูกที่ถูกเวลาแล้วก็มีปริมาณที่พอดีด้วยนะครับน้อยเกินไปเซลล์ก็แบ่งตัวอย่างสนุกสนานมากเกินไปก็จะสร้างเซลล์ใหม่ไม่ทันนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือวัฏจักรของเซลล์มีความซับซ้อนนะครับการควบคุมซับซ้อนทีนี้ถ้าการทำงานการควบคุมเนี่ยผิดพลาดนะครับก็จะทำให้เกิดเซลล์มะเร็งได้อันนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับว่าทำไมเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรของเซลล์นะครับก่อนเข้าสู่ cancer genetic นะครับหรือพันธุศาสตร์ของมะเร็งก็ผ่านมาอีก1ชั่วโมงนะครับก็พักหน่อยแล้วกันเนาะเราเรียนออนไลน์เราพักบ่อยๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะหลับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแอบหลับหรือยังนะครับเรามาดูเรื่องพันธุศาสตร์ของมะเร็งนะครับหรือ cancer genetic นะครับก็มีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่ได้รับการยอมรับว่าการที่จะเกิดการกลายแล้วกลายเป็นมะเร็งได้ต้องเกิดการกลายแบบ two hit mutation นะครับก็คือต้องมีการกลายของโครโมโซมที่เป็นแบบคู่กันนะครับก็คือต้องมีการกลายทั้งสองแอลลีลคู่กันผ่านการแบ่งเซลล์ในวัฏจักรเซลล์นี่แหละนะครับซึ่งไอ้การกลายแบบเนี้ยแบบ two hit mutation เนี่ยมันสามารถใช้อธิบายได้ทั้งมะเร็งที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วก็มะเร็งที่ไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยนะครับสามารถใช้ได้กับทั้งสองแบบเลยนะครับคำนี้เราจะเห็นบ่อยนะ hereditary ตัวเนี้ยก็คือถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็เป็นแบบไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาพิจารณาความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งเขาก็จะมีการพิจารณาด้านพันธุกรรมอย่างเช่นมีประวัติในครอบครัวโดยเฉพาะลำดับใกล้ชิดอย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยเป็นมะเร็งไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีแบบ
พ่อแม่เป็นมะเร็งโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งเนี่ยก็มากหรือมีปู่ย่าตายายเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะมากเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าแบบประวัติพ่อก็มะเร็งแม่ก็มะเร็งเงี้ยโอ้โอกาสที่เราจะแจ็คพอตเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแต่มันก็จะมีมะเร็งอีกพวกนึงนะครับก็คือมะเร็งที่แบบไม่ได้รับมาทางพันธุกรรมแต่ว่าเรารับมาจากการกลายด้วยวิธีอื่นนะครับอย่างเช่นแบบไอ้ตอนที่เรามีการแบ่งเซลล์อ่ะมันมีการมิวเทชันเกิดขึ้นในเซลล์นะครับซึ่งกระบวนการทริกเกอร์หรือกระบวนการการกระตุ้นให้เกิดการกลายแล้วกลายเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุอย่างเช่นสารเคมีนะครับแอลกอฮอล์การติดเชื้ออย่างเช่นเชื้อไวรัสอะไรพวกนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดการกลายแล้วก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้นะครับทีนี้ต่อมาเขาก็มีการค้นพบนะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเอ้ยมีการกลายแล้วมันก็กลับมาสามารถซ่อมตัวเองได้นะครับไม่ได้กลายมาเป็นมะเร็งนะครับหรือบางทีอ่ะมันก็แบบเอ้ยกลายมาอย่างละอันแหละแต่ว่ามันมาเข้าคู่กันทีหลังแล้วก็กลายมาเป็นมะเร็งนะครับทีนี้เนี่ยพอเขาศึกษามากๆเข้านะครับเขาก็เจอสิ่งที่เรียกว่า tumor related gene นะครับคำว่า tumor ตรงนี้นะครับมันหมายถึงเนื้องอกหมายถึงมะเร็งนะครับเป็นคำเรียกรวมๆกันทีนี้มันก็จะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับB9 หรือ B9 นะครับกับ malignant นะครับถ้าเขาบอกว่าเป็น B9 นะครับหมายถึงระยะมะเร็งระยะเริ่มต้นนะครับตัวนี้ยังไม่รุนแรงจำง่ายๆเนาะมันคล้ายๆกับคำว่า begin มันคล้ายๆกันกับคำว่า begin นะแต่ว่ามันสะกดสลับกันนะครับอันนี้อ่านว่า B9 หรือ B9 นะครับ B9 เป็นในายเป็นเบื่อๆนะครับแปลว่าเป็นเบื่อๆเพราะว่าเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นก็ยังแค่เบื่อๆนะครับแต่ถ้าเป็นระยะรุนแรงนะครับจะเรียกว่า malignant นะครับตัวเนี้ยเราจะเจอในคำไอ้เนี้ยคำวินิจฉัยโรคอย่างเช่นไปญาติไปทำ CT มาแล้วบอกว่าเป็น B9 อะไรเงี้ยมี B9 ของจุดๆอย่างเงี้ยเช่น B9 CCA B9 cholangiocarcinoma เนี่ยก็แสดงว่าน่าจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเขาบอกว่าเป็น malignancy CCA เงี้ยก็แสดงว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้ายแล้วระยะรุนแรงเงี้ยนะครับมันจะเป็นแบบคำที่เอาไปสวมกับอีกคำนึงเพื่อที่จะบอกระยะของโรคนะครับ2คำนี้ทีนี้ไอ้ตัว tumor related gene เนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือเป็น gatekeeper gene นะครับกลุ่มที่2เป็น caretaker gene แล้วก็กลุ่มที่3เป็น landscaper gene นะครับตัว gatekeeper gene เนาะถ้าหากแปลตรงๆตัวก็คือเหมือนยามเฝ้าประตูส่วน caretaker gene เนี่ยก็เหมือนกับเป็นแบบพวกแม่บ้านนะครับเป็นพี่เลี้ยงอะไรพวกนี้ส่วน landscaper gene เนี่ยก็เหมือนกับคนสวนเป็นคนจัดภูมิทัศน์อะไรพวกนี้นะครับที่บอกว่าอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้กลุ่มแรกนะครับ gatekeeper gene เนี่ยพวกนี้เป็นตัวที่มีหน้าที่ในการควบคุมการแบ่งเซลล์โดยตรงนะครับมีหน้าที่ในการควบคุมการแบ่งเซลล์ควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์นะครับก็จะแบ่งย่อยออกเป็น2พวกนะครับก็คือพวกแรกเนี่ยเป็นโปรโตออนโคจีนนะครับพวกที่2เป็นทูเมอร์ซัพเพรสเซอร์จีนนะครับพวกโปรโตออนโคจีนเนี่ยจะมีหน้าที่กระตุ้นการแบ่งเซลล์ยับยั้งการตายของเซลล์นะครับพวกนี้กระตุ้นการแบ่งและ
ยับยั้งการตายแสดงว่าถ้าหากพวกโปรโตออนคอจีนเนี่ยมีการทำงานมากขึ้นก็แสดงว่าเซลล์จะแบ่งเซลล์เร็วขึ้นนะครับกับพวก2นะครับคือ Tumor Suppressor Gene พวกนี้จะทำงานตรงกันข้ามกับพวกแรกนะครับพวกนี้เนี่ยจะกดการแบ่งเซลล์ Suppress ตัวนี้แปลว่ากดการทำงานนะครับกดคีย์อ่ะกดคีย์ข่มเหงอะไรประมาณนี้กดการแบ่งเซลล์นะครับแล้วก็กระตุ้นการตายเพราะฉะนั้น2ตัวนี้มันจะทำงานงัดกันก็คือขัดกันทำงานตรงกันข้ามแต่อยู่ในระบบเดียวกันนะครับการทำงานตรงกันข้ามแต่อยู่ในระบบเดียวกันศัพท์ทางชีวะเรียกว่าแอนทาโกนิซึมหรือแอนทาโกนิสติกนะครับก็คือทำงานตรงกันข้ามแต่อยู่ในระบบเดียวกันควบคุมกันและกันอะไรประมาณนี้เหมือนแบบคู่รักคู่แค้นอะไรประมาณนี้นะครับทำงานตรงกันข้ามแต่อยู่ในระบบเดียวกันนะครับศัพท์คำเดียวกันเลยกับไอ้การอธิบายกล้ามเนื้อไตเสพไบเสพอะไตเสพหดไบเสพจะคายแต่ถ้าไบเสพคายไตเสพจะหดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันต้องทำงานตรงกันข้ามกันเสมอก็คือแอนทาโกนิซึมหรือแอนทาโกนิสติกซิสเต็มนะครับกลุ่มที่2นะครับแคร์เทคเกอร์จีนนะครับหรือพวกแม่บ้านพวกพี่เลี้ยงพวกนี้จะคอยตรวจตาสอดส่องดูแลการเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหน้าที่ของเขาก็คือซ่อมแซม DNA นะครับดูว่า DNA มีความผิดปกติไหมนะครับตรวจสอบความผิดปกตินะครับแล้วก็ซ่อมแซม DNAพวกนี้ก็จะทำให้ DNA เนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับ increase DNA stability นะครับ increase เนี่ยแปลว่าเพิ่มขึ้นส่วน stability เนี่ยแปลว่าความเสถียรเสถียรแปลว่า handmade เสถียรทำมือไม่ใช่นะครับมุกแก่มากเสถียรทำมือเกิดทันปะเนี่ยตัวอย่างของ Caretaker Gene นะครับก็อย่างเช่น MLH1, MSH2, MSH6 นะครับพวกนี้แล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็คือ Landscaper Genes พวกนี้ทำหน้าที่เหมือนคนสวนนะครับคอยจัดภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่นะครับหน้าที่ของเขาก็คือควบคุมสภาพแวดล้อมภายในเซลล์นะครับก็คือดูแลด้าน Micro Environment นะครับพอพวกนี้ทำหน้าที่ในการจัดภูมิทัศน์เนี่ยเขาก็เลยส่งผลทำให้เซลล์เนี่ยมีการเจริญเติบโตนะครับพอควบคุมในเซลล์เนี่ยก็อาจจะลามไปถึงในระดับเนื้อเยื่อด้วยได้นะครับส่งผลพวกนี้ก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์เอาการควบคุมสภาพแวดล้อมจะส่งผลยังไงก็คือถ้าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเหมาะสมนะครับเซลล์ก็จะเจริญได้ดีตามปกตินะครับแต่ถ้าสภาพไม่เหมาะสมเซลล์ก็จะพยายามเอาตัวรอดนะครับและหนึ่งในวิธีการเอาตัวรอดก็คือการเกิดมิวเทชันนะครับทีนี้เขาบอกว่าการมิวเทชันในกลุ่มของ Tumor Related Gene เนี่ยรวมถึงการติดเชื้อไวรัสบางชนิดนะครับสามารถนำไปสู่กระบวนการเกิดมะเร็งได้นะครับ
งอกมาอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดนะครับ Tumor Genesis ตัวนี้หมายถึงกระบวนการเกิดเนื้องอกเกิดเนื้องอกนะครับและมะเร็งเพราะฉะนั้นยีนทั้ง3กลุ่มเนี่ยต้องทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ต้องไม่เกิดการมิวเทชันในยีนของมันเองด้วยนะครับเพราะถ้าตัวมันเองเกิดการมิวเทชันปุ๊บพอเซลล์ไซเคิลคอนโทรลเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปมันก็จะทำให้เกิดการแบ่งตัวแบบไม่ปกติอาจจะแบ่งตัวเยอะแล้วแถมถ้าเช็คพอยต์พังปุ๊บเซลล์ที่แบ่งตัวแล้วผิดพลาดก็ยังหลุดรอดออกไปสู่ท้องตลาดได้อะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายมันก็จะทำให้เกิดมะเร็งขึ้นมาทีนี้ไอ้ตัว caretaker gene เนี่ยถ้าเราไม่อาจารย์แปลให้ว่าเป็นแม่บ้านพี่เลี้ยงแล้วมันไม่เห็นภาพเนาะเราอาจจะบอกว่ามันเป็นแผนกซ่อมบำรุงก็ได้นะอาจจะตรงกว่าเนาะตัวนี้อ่ะเป็นแผนกซ่อมบำรุงแล้วกันน่าจะตรงกว่าแบบว่าเฮ้ยอะไรพังฉันก็ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าแผนกซ่อมบำรุงเจ๊งเนี่ย DNA ก็จะเจ๊งไปด้วยแล้วก็จะนำไปสู่การมิวเทชันนะครับโอเคสไลด์นี้ผ่านได้หรือยังเอ่ยข้างบ้านอาจารย์กำลังมีเฮลิคอปเตอร์ขึ้นนะครับเข้ามาตัดหญ้าเสียงมันเฮลิคอปเตอร์บวกกับแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากตอนนี้และอาจารย์ผ่านสไลด์นี้นะครับไม่หือไม่อือแสดงว่าผ่านได้อันนี้ก็คือตัวอย่างของตัวโปรโตองคอจีนนะครับกับหน้าที่ของมันนะครับบางตัวเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นโกดแฟกเตอร์นะครับก็คือเป็นยีนที่กระตุ้นการเจริญของเซลล์นะครับบางตัวก็เป็น transmembrane receptor นะครับก็คือเป็นตัวรับสัญญาณที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับบางตัวก็เป็นตัวรับสัญญาณที่อยู่ฝั่งด้านในของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับบางตัวก็ทำหน้าที่เป็น cytoplasmic messenger นะครับก็คือทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณภายในเซลล์ก็คือในไซโตพลาสม์นะครับเขาเลยเรียกว่าเป็นไซโตพลาสติกเมสเซนเจอร์นะครับแล้วก็บางตัวนะครับทำหน้าที่เป็นนิวเคลียร์ DNA binding protein นะครับก็คือเป็นโปรตีนที่ไปจับกับ DNA ภายในนิวเคลียสนะครับทีนี้ไอ้การจับกับ DNA เนี่ยผลที่ตามมาก็คือมันก็จะไปกระตุ้นการแสดงออกของยีนนั้นยีนนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการแสดงออกของยีนซึ่งชื่อยีนเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับหนึ่งในพวกนี้ถ้าหากมันมีความผิดปกติมันอาจจะมิวเตตไปหรือมันอยู่ดีมันก็ทำงานเยอะเกินไปหรือมันไม่ทำงานเนี่ยพวกนี้ล้วนแต่ทำให้เกิดเนื้องอกแล้วก็มะเร็งได้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของตัวองโคจีนนะครับกับตัวแคนเซอร์เซลล์ไลน์หรือไอตัวเซลล์มะเร็งอ่ะที่เขาพบนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นจีนตัวเนี้ยนะครับ HER2 NEU นะครับก็ทำให้เขาพบว่ามันเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะครับเพราะว่าเขาเอาเซลล์ที่เป็นเซลล์เพาะเลี้ยงเนี่ยจากเซลล์มะเร็งเต้านมเนี่ยมาดูเขาพบว่าไอยีนตัวเนี้ย
มันผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะครับมีคำศัพท์ให้อีกอันนึงนะครับ cancer cell line คำว่า cell line ตัวเนี้ยนะครับหมายถึงเซลล์เพาะเลี้ยงที่ได้มาจากไอ้คำข้างหน้าคำข้างหน้าเนี่ย cancer แปลว่ามะเร็งเพราะฉะนั้น cancer cell line เนี่ยก็หมายถึงเซลล์เพาะเลี้ยงที่ได้มาจากมะเร็งนะครับตัวถัดมาไซคลิน D1 นะครับไซคลิน D1 เขาเจอว่าไอ้ตัวไซคลิน D1 มิวแทนเนี่ยเจอในอีโซฟากัสแคนเซอร์เซลล์ไลน์นะครับเจอในโคลอนแพนเครียสสแควร์มัสนาโซฟาลิงส์เจอเยอะมากเลยนะครับส่วนมากที่ลิสต์ออกมาเนี่ยจะอยู่ในระบบทางเดินอาหารเนาะแล้วก็พวกเยื่อบุทางเดินอาหารนะครับอันนี้ก็อีโซฟากัสก็คือหลอดอาหารใช่ไหมอันนี้คือลำไส้อันนี้คือตับอ่อนเนาะส่วนสแควร์มัสตัวนี้หมายถึงสแควร์มัสเซลล์นะครับซึ่งเป็นพวกเซลล์เยื่อบุนะแล้วก็นาโซฟาลิงค์นะครับตัวนี้ก็คือบริเวณคอหอยตัวถัดมานะครับก็คือเคลัสมิวแทนนะครับพวกนี้ก็เจอในเซลล์มะเร็งตับอ่อนนะครับเคลัส V12 ตัวนี้ก็คือเจอในเซลล์มะเร็งตับอ่อนไซคลิน E นะครับเจอในมะเร็งตับนะครับมิวแทนของ B RAF นะครับเจอในเมลานโนมานะครับเจอในเมลานโนมาแล้วก็ MIF นะครับก็เจอในเมลานโนมานะครับทีนี้อีกคำหนึ่งนะถ้าเราเห็นโอมาตามหลังอะไรเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกอย่างนึงว่าเขาเนี่ยกำลังพูดถึงมะเร็งอยู่นะครับเพราะว่าคำว่ามะเร็งเนี่ยมันมีคำหนึ่งนอกจากคำว่าแคนเซอร์อีกคำหนึ่งก็คือคาร์ซิโนมานะครับตัวนี้ก็หมายถึงมะเร็งนะครับอย่างเช่นคอลเลนจิโอคาซิโนมาเนี่ยก็คือมะเร็งท่อน้ำดีอย่างนี้นะครับส่วนเมลาโนมาเนี่ยเมลาโนตัวนี้ให้เรานึกถึงว่าเมลานินสร้างบนผิวหนังเพราะฉะนั้นเมลาโนมาก็คือมะเร็งผิวหนังอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็น tumor suppressor gene นะครับแล้วก็มะเร็งที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน้าที่ของมันอย่าง APC นะครับก็เจอในโคลอนคาร์ซิโนมานะครับก็คือมะเร็งลำไส้หน้าที่ของ APC ก็คือเป็นไซโทพลาสมิกโปรตีนนะครับก็คือเป็นโปรตีนที่เจอในไซโทพลาสมนะครับ BRCA1 BRCA2 นะครับตัวนี้เจอเยอะนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ breast cancer นะครับก็คือมะเร็งเต้านมนะครับหน้าที่ตามธรรมชาติของ BRCA1 กับ BRCA2 นะครับก็คือทำหน้าที่ในการซ่อมแซม DNA นะครับเป็น transcriptional factor นะครับก็คือเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการ transcription นะครับการ transcription ก็คือการที่เซลล์ของเราเนี่ยเอา DNA มานะครับแล้วก็สังเคราะห์ RNA ขึ้นมาโดยใช้ DNA เป็นต้นแบบอันนี้คือการ transcription นะครับซึ่ง BRCA1 เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ด้วยนะครับตัวถัดมานะครับก็คือ DCC นะครับความผิดปกติของ DCC เนี่ยจะเจอในโคลอนคาร์ซิโนมานะครับก็คือมะเร็งลำไส้
ตัว DCC เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือเป็นเซลล์แอดฮีชันโมเลกุลนะครับเกี่ยวข้องกับกระบวนการยึดเกาะของเซลล์นะครับแล้วก็ NF1 นะครับ NF1 เนี่ยเจอในนิวโรไฟโบมาโตซิสนะครับหน้าที่ของ NF1 นะครับก็คือเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของ RAS GTPS นะครับ NF2 นะครับ เกี่ยวเจอในมะเร็งชนิดชวานสโนมานะครับเมเนนจิโอมานะครับสองตัวเนี้ยก็คือเป็นมะเร็งที่พบในระบบประสาทแล้วก็สมองนะครับหน้าที่ของ NF2 นะครับเขาพบว่าเป็นไซโตพลาสมิกโปรตีนนะครับก็คือเป็นโปรตีนที่อยู่ในไซโตพลาสม์ตัวถัดมานะครับ P53 นะครับหรือ P53 เจอในซาร์โคมานะครับเบสคาซิโนมาหรือเบสแคนเซอร์นะครับเจอในลิวคีเมียเจอใน3มะเร็งเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น transcriptional factor นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ RNA เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของจีนนะครับตัวถัดมา P10 นะครับ PTEN ตัวนี้เจอใน glioblastoma osteosarcoma นะครับเจอใน small lung cell carcinoma หน้าที่ของมันนะครับเขาบอกว่าเป็น phosphate แต่จริงๆอาจารย์ว่าในตารางเขาน่าจะเขียนผิดน่าจะเป็นพวกเป็น phosphatase นะครับตัวถัดมา RB1 นะครับเจอใน retinoblastoma แล้วก็ kidney carcinoma นะครับทำหน้าที่เป็น transcriptional factor ถัดมา VHL นะครับเจอใน pheochromocytoma นะครับชื่อยาวเหยียดถ้าเป็นนักเรียนก็ปักชื่อถึงแขนเสื้อนะครับเจอใน kidney carcinoma นะครับเจอในมะเร็งของไตด้วยนะครับตัวนี้หน้าที่ตามธรรมชาติของเขานะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายโปรตีนของเซลล์นะครับก็คือโปรตีนดีเกรดชันตัวถัดมา WT1 นะครับเจอในวิลท์ฮูเมอร์นะครับหน้าที่ธรรมชาติของเขาคือเป็น transcriptional factor ทีนี้มะเร็งเนี่ยเราพูดกันไปก่อนหน้านี้เนาะว่ามีมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกับมะเร็งที่เกิดจากปัจจัยข้างนอกเข้ามาร่วมนะครับพวกมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เนี่ยเขาบอกว่ามะเร็งเนี่ยจะต้องมีการมิวเทชันร่วมด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยมะเร็งที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยก็เลยสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับเพราะว่าการมิวเทชันที่ว่าเนี่ยมันเป็นการมิวเทชันที่เกิดตั้งแต่นู่นยังเป็นเซลล์สเปิร์มเซลล์ไข่แล้วก็มาปฏิสนธิกันเนาะได้เป็นทารกเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งที่เป็นมะเร็งพวกนี้สามารถตรวจเจอได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับโดยจุดที่จะทำให้เกิดการเอะใจแล้วไปตรวจนะครับก็คือการที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับดังนั้นถ้าหากบ้านไหนมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งมาก่อนก็ควรจะไปตรวจนะครับเพราะว่ามะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้ถ้าเจอไวนะครับยิ่งเจอไวอ่ะยิ่งรักษาง่ายแต่ถ้าเจอช้าถามว่ารักษาได้ไหมก็พอได้แต่ยากแล้วก็แพงนะครับถ้าเจอช้าเนี่ยรักษายากรักษาแพงแล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยสูงบางคนไม่ได้ตายเพราะมะเร็งนะแต่ตายเพราะผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งนะครับการรักษาที่มีผลข้างเคียงต่ำก็จะวนไปสู่การรักษาด้วยยาที่เป็นราคาแพงนะครับส่วนตารางนี้นะครับเป็นตารางพวกความผิดปกติของจีนนะครับที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งนะครับอย่างเช่น Lee Fomani Syndrome นะครับเกิดจากการมิวเทชันของ TP53 Check 2นะครับซึ่งพวกนี้เชื่อมโยงไปถึง Breast Cancer นะครับมะเร็งเต้านมนะครับ Soft Tissue Sarcoma Adrenal Cortical Carcinoma แล้วก็ Brain Tumor หรือเนื้องอกในสมองนะครับแล้วก็มี Cowden Syndrome Bajanen Sonana Syndrome นะครับเกิดจาก P10 Mutation ส่งผลให้เกิดมะเร็งเต้านมนะครับเกิดมาทางฮามาโทมานะครับกิโอมาเอนโดเมทริอลแคนเซอร์นะครับ
แล้วก็มีความผิดปกติในกลุ่มเขาเรียกว่าเป็น hereditary breast and ovarian cancer นะครับก็คือเป็นมะเร็งรังไข่และมะเร็งทรวงอกที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับตัวนี้คนเป็นเยอะนะครับเกิดจาก BRCA1 BRCA2 mutant นะครับพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งรังไข่มะเร็งท่อนำไข่ด้วยนะครับ ถัดมานะครับ hereditary non polyposis นะครับ colorectal cancer หรือ Lynch syndrome นะครับพวกนี้เกิดจากการ mutation ในยีน MLH1MSH2 MSH3 MSH6 นะครับ PMS2 นะครับพวกนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งในพวกลำไส้นะครับ colon cancer endometrium ovary นะครับ small bowel หรือลำไส้เล็กนะครับ stomach หรือมะเร็งในกระเพาะนะครับ urinary tract cancer คือมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็กลุ่มถัดมานะครับก็คือ multiple endocrine neoplasia ไต้หวันนะครับก็คือเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับพวกต่อมไร้ท่อนะครับประเภทที่1เกิดจากจีนเมนิน mutation นะครับก็จะทำให้เกิด ovarian chancroid นะครับ cancer ที่ต่อมไทรอยนะครับที่ตับอ่อนต่อมพิทูอิตาลีนะครับแล้วก็ถ้าเป็น multiple endocrine neoplasia type 2นะครับก็เกิดจากยีน red นะครับ red mutation ทำให้เกิด ovarian chancroid เหมือนกับข้างบนเลยนะครับ cancer of thyroid เหมือนกับข้างบนเลยนะครับแต่ทำให้เกิดกับ parathyroid ได้นะครับแล้วก็เกิดกับแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งในกลุ่ม pheochromocytoma นะครับแล้วก็มีตัวนี้อาจารย์ไม่ชัวร์ว่าอ่านว่าอะไรอ่ะลืมไปถาม Google มาตัวนี้เกิดจากความผิดปกติของ STK 11นะครับหรือ STK 11ทำให้เกิดมะเร็งในกลุ่ม ovarian secret tumor นะครับ with annular tube หรือ SCTAT นะครับเกิด gastrointestinalฮาร์มาโทมิวทัสนะครับเกิดโพลิปโพลิปนี่ก็คือเป็นตุ่มเนื้อเล็กๆอ่ะนะครับเป็นติ่งเนื้อเล็กๆขึ้นมาภายในอวัยวะภายในเขาจะเรียกว่าโพลิปนะครับเป็นติ่งเนื้อหรือเป็นถุงน้ำประมาณนั้นนะครับเกิดมะเร็งในกระเพาะนะครับเกิดในดูโอดีนัมนะครับแล้วก็เกิดในลำไส้ส่วนอื่นๆได้ด้วยทีมาดูปัจจัยอื่นๆนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งนะครับเกิดมะเร็งได้มากกว่าคนทั่วไปก็อายุนะครับคนแน่นอนคนอายุมากความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเนี่ยก็มากขึ้นนะครับเมื่อก่อนอาจจะมีเรื่องเพศด้วยเนาะถ้าเป็นการศึกษาเก่าๆให้บอกเฮ้ยเพศก็มีผลต่อมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพบแล้วว่าไอ้ที่บอกว่ามันเกี่ยวกับเพศอะมันตั้งแต่ระดับการมิวเทชันเลยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวกับพวกโครโมโซมเพศเขาก็เลยยัดเข้าไว้เป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แล้วก็ที่เหลือปัจจัยบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้มากับเพศมันมากับพฤติกรรมอย่างเช่นการสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็นอกจากสโมกก็มีการบริโภคแอลกอฮอล์นะครับการได้รับรังสีนะครับรวมถึงการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งไอ้การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่ดีมันก็ไม่ทำงานขึ้นมาเองหรอกมันต้องมีสิ่งไปกระตุ้นนะครับแล้วก็ถัดมาอันสุดท้ายก็คือโภชนาการนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถทำให้เกิดมะเร็งขึ้นมาได้นะครับสรุปนะครับจากที่เราเรียนมาเนาะก็คือการแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็อาศัยการทำงานสอดประสานกันของยีนแล้วก็โปรตีนต่างๆซึ่งการทำงานของยีนที่บกพร่องเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติ
พอมันผิดปกติเข้ามากๆก็อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งต่อไปได้ครับทีนี้การเข้าใจกลไกแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของการแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยรวมถึงกลไกของการเกิดมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาวิธีในการรักษามะเร็งชนิดต่างๆต่อไปได้นะครับก็สำหรับบทนี้สไลด์ก็หมดแล้วนะครับผมตบมือให้เตงหน่อยที่อุตส่าห์เรียนกันมาได้จนหนูถึง 11:51 นะครับ